เป็นพระนารายณ์ปาง 80,000 88กรไม่ดูคนพูดอ่ะนะอัปสราสุขุมแบบซิลิมูนระยะทางก็คือเอาเรื่องเหมือนกันเป็นปราสาทแห่งเลข9สำหรับคนที่จะมาทำธุรกิจที่นี่ก็มีคำแนะนำนะครับว่าให้มาที่วัดนี้คนนี้คือนักโทษที่เคยอยู่แล้วก็เป็นจิตรกรก็เลยรอดชีวิตต้องมาซื้อที่เซ็นเตอร์ที่ที่เดียวแต่ที่นี่จะขายเป็นบัตร1วัน3วัน5วัน7วันในการมาซื้อตั๋วเข้าที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนะครับทำบัตรเพื่อที่จะเข้าไปที่นครวัดก็จะทำถ่ายรูปอยู่ตรงนี้แล้วก็ชำระเงิน37ดอลลาร์ต่อคนออกคุณนี่บัตรเข้าราคา37เหรียญนะอันนี้แหละอันนี้เราก็กำลังจะเข้านครวัดซึ่งวันนี้โชคดีมากเลยไม่มีแดดแต่สีฟ้าเหมือนกับบ้านในกิ่งเมื่อวานครับแต่ว่าเหมือนกำลังลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกก็แจ็คพอตนิดนึงพอเข้ามาหลังจากผ่านจุดเช็คพอยต์มาแล้วเราก็จะมาเจอโซนบริเวณด้านรอบด้านข้างแล้วซึ่งก็เป็นป่าพื้นที่ทั้งหมดตะกี้ทางพี่สุวรรณบอกว่า461ใช่ไหมใช่ครับตารางกิโลเมตรใหญ่มากอังกอร์วัดเทมเพิลมันจะมีเป็นไอ้โลโก้นะฮะสายของอัปสราสายยูเนสโกไอ้ข้างล่างเนี้ยเป็นสายคือไม่ให้มีการลบกันอยู่ที่นี่หรือระเบิดอะไรนี่คือไม่สามารถเอามาป้อมที่นี่เลยคือในพื้นที่พูดถึงทั้งหมดนะฮะ461กิโลนี่คือไม่ให้มีการสู้กันเพราะว่าตรงนี้เป็นเวอร์ฮาวิสะพานหลักอยู่ตรงนู้นซึ่งเขาบูรณะกันอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็จะข้ามสะพานจำลองเราก็กำลังจะเดินทางกันเข้าสู่นครวัดตะกี้พี่ไกด์เขาก็ให้ความรู้มานะครับว่านครวัดนครธมเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเมืองแฝดที่มีลักษณะการก่อสร้างแล้วก็อยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยไล่ลี่กันก็คือ 1,200 ปีที่แล้วนครวัดคือปราสาทที่ใหญ่ที่สุดอาณาเขตบริเวณอาจจะเป็นนครธมที่ใหญ่กว่าและมีปราสาทเล็กๆน้อยๆข้างในแต่ถ้าพูดถึงตัวอาคารปราสาทแล้วนครวัดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชาข้างในนู้นคือตัวปราสาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้ก็เป็นพระนารายณ์ปาง 80,000 นะฮะ88กรก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะคนที่อยู่ที่นี่เขาก็จะมากราบไหว้กันไปดูความรู้นะอัปสราทรงผมแบบซิลิมูนนี่อันนี้อัปสราที่เป็นทรงผมซิลิมูนสำหรับคนที่มาเที่ยวกัมพูชาตอนนี้ก็สามารถถอดแมสได้แล้วนะฮะใครใส่หน้ากากตอนนี้ก็บอกเลยเละเพราะตอนนี้นี่เสื้อเปียกไปหมดแล้วนะข้างหลังสวยมากปราสาทนี้ก็อยู่ปรากฏอยู่บนธงชาติของกัมพูชานะครับคือปราสาทของนครวัดเรากำลังจะเข้าไปดูข้างในปราสาทกันแล้วเดินทะลุไปข้างหลังเลยเนื่องจากว่าพอเข้ามาแล้วมันเป็นวันเวย์นะครับเราต้องเดินเข้าจากทางทิศตะวันตกแล้วไปออกทางทิศตะวันออกนู่นซึ่งก็ระยะทางก็คือเอาเรื่องเหมือนกันก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะฮะแสดงให้เห็นถึงว่าที่นี่เคยมีการเข้ามาทั้งฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธก็เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักนี่คือด้านหลังปราสาทแล้วในที่สุดหลังจากเราเดินมาเป็นระยะเวลาชั่วโมงนึงอะน่าจะประมาณกิโลกว่าโอ้โหในสุดเราก็ออกมาแล้วก็ต้องเดินทะลุต่อไปด้านหลังเพื่อไปหาคูน้ำจากนั้นก็จะเป็นจุดลองเดวูที่เรานัดคนขับรถเรามารับ
โอ้โหเดินเยอะจริงๆนะใครจะมาเที่ยวนครวัดนี่เตรียมตัวมาดีๆนะกางเกงขาสั้นใส่ได้นะลุงนี้ใส่ขาสั้นดีกว่าจะใส่ขายาวนี่ไม่ไหวเลยดูดิจักรแล้เปียกกางเกงเปียกเหนื่อยมากคือหลังจากที่มันเหนื่อยมากออกจากนครวัดมานะก็อยากกินอะไรดีๆหน่อยนึงพี่ไกด์ก็แนะนำร้านนี้เคมะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสซึ่งพอดูเมนูแล้วก็ not bad บรรยากาศยามเช้าของโรงแรมเรารีวิวสระให้เขาก่อนนี่คือการว่ายน้ำเพื่อลดอาการเจ็ตแล็กหลังจากบินมานานมากมันเป็นลองไฟท์นะครับก็จากกรุงเทพมาเสียมเรียบก็ประมาณ50นาทีบินมาแล้วมันเจ็ตแล็กก็เลยต้องมาว่ายน้ำหน่อยนึงอันนี้คือทางเข้าของนครธมนะฮะด้านหน้านู้นคือประตูนครธมใครข้อสงสัยว่าในการสร้างปราสาทในสมัยก่อนนะว่าเขายกหินแต่ละก้อนมาได้ยังไงอันนี้เนี่ยคือวิธีการที่เขาใช้ในการเอาหินมาขัดเพื่อสร้างเป็นปราสาทซึ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีปูนเมืองแฝดแห่งนครวัดนี่อันนี้คือปราสาทนครธมอันนี้ปราสาทใหญ่ตัวปราสาทหรือตัวอาคารก็จะเล็กกว่าของที่นครวัดชื่อว่าปราสาทบายนมียอดทั้งหมด54ยอด5บวก4เป็น9แล้วก็แต่ละยอดมีอีก4หน้ารวมไปบวกกับ54เป็น216ก็รวมกันเป็น9อยู่ดีอ๋อเป็นปราสาทแห่งเลข9แล้วอันนี้ไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงนะภาพสลักนูนต่ำทั้งหมดรอบปราสาทเป็นวิถีชีวิตของคนของโบราณจริงๆซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับกษัตริย์เหมือนที่ที่นครวัดแล้วกรณามหรือว่าไม่เกี่ยวกับอะไรที่เราดูอันนี้คือปราสาทตาแก้วนะครับปราสาทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าเป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จดูที่บอกว่าสร้างไม่เสร็จก็คือยังไม่มีการแกะสลักเห็นไหมยังเป็นหินขัดเรียบๆไปหมดเลยเล่ากันว่าที่สร้างไม่เสร็จเพราะว่ามันมีรางไม่ดีเนื่องจากฟ้าผ่า3ครั้งเป็นความเชื่อว่ามันเป็นแบดลักเป็นแบดไซน์ก็เลยหยุดการสร้างเลยไม่มีการแกะสลักไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็จะมารีวิวห้องเราที่พนมเปญโอ้โหนี่คือห้องของโรงแรมนากาเวิลด์2นะฮะโรงแรมคาสิโนแห่งเดียวในกรุงพนมเปญทุกครั้งที่เรามาโรงแรมเราก็จะต้องมีการรีวิวห้องน้ำตึ๊ดตันตะแดนถึงแม้ห้องที่นี่จะเล็กไปหน่อยแต่ว่าโอเคนะฮะ not so bad มีอ่างอาบน้ำมีอุ้ยไดมันเป็นไดรุ่นพระเจ้าเหาแต่ว่ามีที่ชีโตนะอุ้ยน้ำดีมากด้วยอุ้ยรุนแรงโอเคจะได้ผ่านมากรุงพนมเปญแล้วสำหรับคนที่จะมาทำธุรกิจที่นี่ก็มีคำแนะนำนะครับว่าให้มาที่วัดนี้ที่ชื่อวัดพนมแล้วก็มาขอพรกับยายเป็นนะครับรูปปั้นยายเป็นเพื่อในการทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองโดยที่การขอที่นี่นี้ห้ามขอเรื่องความรักเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่สมหวังเราตามไปดูกันเลยครับว่าข้างในวัดแล้วก็ตัวรูปปั้นที่เราจะเข้าไปขอพรกันนั้นอยู่ตรงไหนอ
นี่ยายเปรนอยู่นี่เองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาบนบานศาลกล่าวกันนะฮะซึ่งที่นี่เขาจะใช้ธูปจุดกี่ดอกเนี่ย5ดอกนะฮะใช้5ดอกในการจุดเพื่อบูชานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงพนมเปญกัมพูชานะครับซึ่งแนะนำโดยพี่ไกด์ของเรานะครับพี่ไกด์วินพี่ไกด์รินนะครับพี่ริดพี่ไกด์ริดอันนี้คือหลุม14คนสุดท้ายที่อยู่ที่นี่นะครับก็ก่อนที่ฮุนเซนจะเข้ามาช่วยที่ฮุนเซนร่วมมือกับเวียดนามเข้ามาช่วยก็สามารถเข้ามาปลดปล่อยกัมพูชาได้แต่ไม่สามารถช่วย14คนสุดท้ายแห่งคุกตวนสะเลงนี้ได้คุกตวนสะเลงนี่คือโรงเรียนเก่านะครับมี4อาคารเดี๋ยวไปดูในอาคารกันได้ไหมได้ครับนี่คืออาคาร A อาคาร A ครับอาคาร A คือห้องเรียนพวกนี้นี่ก็เคยเอาไว้ขังนักโทษนี่เป็นเตียงที่นักโทษโดนขังโดนล่ามคุณไทยเรียกว่าทรูนนะคุณไทยเรียกว่าทรูนล่ามข้อเท้าข้อเท้าส่วนนั้นเนี่ยเป็นหลังใส่กระสุนอเมริกาใส่อะไรนะกระสุนกระสุนปืนอ๋อกระสุนปืนกระสุนปืนอเมริกาแต่นี่มันเอามาทำอะไรให้นักโทษเนี่ยขี้ใส่ตรงนี้คือซีดอยู่ในห้องนี้โดนเชือดฟอร์โอเมก้าอันนี้คือเหมือนที่ตกมาอันนั้นเป็น7ผู้รอดชีวิตจริงๆแล้วตอนที่ปลดปล่อยคุกตนสเลงนี่มีรอดอยู่11คน7คนนี้คือนักโทษที่เคยอยู่แล้วก็เป็นจิตกรก็เลยรอดชีวิตเพราะเขาต้องการให้7คนนี้ไปวาดรูปของพลพศหนึ่งในสถานที่ที่โหดหู่ที่สุดในโลกจริงๆของแบบตนสะเลงเนี่ยยุคนั้นเขมรแดงเขาทำไมโหดร้ายทารุณไม่น่าเชื่อว่าคนทำกับคนได้ขนาดนี้สำหรับตั๋วเข้าตนสะเลงนะครับก็จะราคา5เหรียญนี่นะครับซื้อตั๋วด้านหน้าได้เลยนะครับนอกจากที่เข้าไปที่ตนสะเลงแล้วสิ่งที่ได้กลับมาอีกก็จะเป็นหนังสือของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ตวนสะเลงนะครับก็จะเราก็จะเจอเขาเหล่านี้ที่คนที่ยังรอดอยู่ที่คุกขายหนังสือชีวประวัติของตัวเองอย่าลืมไปอุดหนุนช่วยเหลือเขาด้วยนะครับ